ให้ฝนตกใหม่เนี่ยขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงหลายๆเพลงก่อนหน้าแทบจะไม่สักเซสเลยพี่ปีนั้นเป็นท้ายปีพอดีเป็นแบบช่วงปลายปีซึ่งแบบปลายปีเขาจะไม่ค่อยหวังผลกับเพลงที่ปล่อยเท่าไหร่อยู่แล้วมันจะเป็นเหมือนเป็นเพลงเป็นเพลงแบบว่าเพลงปล่อยแบบลอยๆเงี้ยแบบว่าสีสันเราก็เลยเลือกฝนตกใหม่ขึ้นมาเพราะว่าฝนตกใหม่ตอนแรกมันดูเป็นเพลงแบบว่าแอมเบียนนะครับมันไม่ผมไม่รู้ว่ามันจะฮิตเลยนะแบบศูนย์เลยเราเลือกเพลงที่เราชอบแค่นั้นเพราะว่ามันเป็นสล็อตที่ฟรีอ่ะพี่แต่ว่าตอนเนี้ยเราปล่อยเพลงอะไรก็ได้ก็เลยเลือกเพลงนี้เพราะว่าทุกคนเห็นตรงกันว่าชอบมันแบบดูแบบมีฟีลลิ่งของฝนตกดีอะไรเงี้ยน่าจะแบบว่าไปโชว์แล้วมีสีสันได้อะไรเงี้ยแบบไปกลางร่มไปนู่นนี่นั่นแบบมีลูกเล่นได้แล้วก็ปรากฏว่าโอเคปรากฏว่าเพลงที่จะปล่อยทิ้งๆคว้างๆดังเฉยเลยดังเป็นดังที่สุดด้วยเพราะคุณแม่ดังมากดังมากใช่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะดังเราต้องตรวจสอบตัวเองว่าแบบบางทีเราไปโชว์เราดูขี้แอคเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยหรอเราถึงขนาดนั้นเลยพี่อย่างกีดเงี้ยเขาจะดูว่าแบบเอ้ยเล่นแบบนี้มันดูแบบยังไงเราดูทุกมูฟเมนต์ของการโชว์ของเราเลยว่าแบบตอนนี้วงเราดูขี้เก๊กไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแอคสาวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องแบบแอคสาวโอเคโอเคเราก็ต้องขยับแบบว่าเอ้ยเรามีพาร์ทดนตรีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างงี้แล้วก็อาการแอคสาวของการเล่นดนตรีมึงไม่ต้องสงสัยป้อผมสงสัยผมอยากรู้สงสัยมันคือสิ่งที่มึงเป็นมาตลอดชีวิตผมเล่นดนตรีผมก็เล่นดนตรีพอจะนึกออกอาการแอคสาวเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะอะไรพี่เพราะกูเคยเป็นอ๋อเพื่อนๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในทีมงานก็จะดูช่วยกันเป็นกระจกดูกันว่าเฮ้ยมึงเริ่มแอคแล้วนะมึงเริ่มจะรุ่นใหญ่อะไอ้สัตว์อะไรเงี้ยนะเราต้องวางตัวที่แบบโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช่วยกันดูตลอดโอ้เจ๋งว่ะพี่แมนดาวสามารถเตือนกันได้ในระดับไหนอ่ะสมมติพี่ปิดเป็นกิจผมเป็นเตแล้วกันเตือนได้ขนาดไหนเตือนได้แบบสุดๆเลยพี่สุดๆเลยใช่ไหมใช่ขอโทษอย่าพึ่งนะเฮ้ยมึงกูว่าอย่างนี้เลยใช่ไหมตรงๆคุยกันได้เลยครับก็มีตีกันบ้างแต่ว่ามันต้องพูดครับเพราะว่าเราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบเราต้องคุยกันพี่ตบมือให้กับสิ่งนี้นะตบมือให้เลยนะอันนี้สำคัญมากๆนะครับครับไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรืออะไรก็ตามครับผมการเตือนกันไม่ได้นี่แม่งน่ากลัวสุดเลยนะไอคนเตือนก็คนนึงละไอคนถูกเตือนก็อีกคนนึงในความที่แบบมันมีหลายเรื่องไงเรื่องชื่อเสียงเรื่องแบบเราอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยเราก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบโดนเตือนต้องยอมรับแล้วก็คนเตือนต้องกล้าเตือนใช่เพราะบางทีเราไม่รู้ตัวไงพี่แบบบางทีตัวเราเองเนี่ยไม่รู้ตัวหรือแบบบางทีเราคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ไอ้นี่แม่งรู้สึกว่าแบบแม่งอย่างงู้นอย่างงี้ว่ะแต่เราอาจจะคิดไปเองไงเราก็แค่ต้องแบบคุยกัน